สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวเกม Age of Wonder Part 4นั่นเองครับก็จะเป็นเกมแนววางแผนแบบ Turn Based 4X นั่นเองครับเอาละเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าเกมนี้สมควรค่าแก่การซื้อหรือเปล่าเพราะว่าเกมนี้นี่โอ้โหราคาค่อนข้างแพงเลยนะครับเป็นหลักพันเลยเอาละมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับสำหรับเกม Age of Wonder 4นะครับก็จะเป็นเกมแนวแฟนตาซีที่เน้นการโรลเพลย์นะครับก็คือเราสามารถสร้างหรือออกแบบฝ่ายของเราเองได้นั่นเองครับหลักๆแล้วเราสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเราจะโรลเพลย์เป็นอะไรนะครับอย่างในเกมแฟนตาซีอื่นเนี่ยคืออย่างถ้าเราเล่นเป็นเอลนะครับสมมติเราก็ต้องเล่นเป็นฝ่ายเอลที่มีบัฟเฉพาะทางอะไรประมาณนั้นนะครับแต่สำหรับเกมนี้นี่คือเราสามารถออกแบบได้หมดเลยนะครับว่าเราจะเอาเป็นแบบไหนป้อนครับซึ่งในแต่ละเผ่าพันธุ์เนี่ยเราสามารถโรลเพลย์ได้เลยนะครับอย่างเช่นถ้าเราอยากจะเล่นเป็นมนุษย์ที่เป็นมนุษย์ชั้นสูงก็ได้นะครับหรือว่าเป็นเอลชั่วๆเอลดีเอลเลวเอลนักเวทเอลนักดาบเอลพวกแบบเล่นล่อนหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่ใจเจ้าเลยนะครับซึ่งเราสามารถออกแบบเองได้หมดเลยนะครับอย่างเช่นเอลนะครับถ้าผมเลือกเอลปุ๊บผมก็สามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาหน้าตาเป็นยังไงนะครับและในส่วนของบัฟเนี่ยคือเราสามารถเลือกบัฟในการเล่นซึ่งเราก็จะสามารถออกแบบได้เลยครับว่าเราจะเอาบัฟพิเศษอะไรสำหรับฝ่ายของเราบ้างนะครับก็จะอารมณ์แบบเกมสเตลลิสนะครับถ้าใครเคยเล่นเกมสเตลลิสนะครับที่เป็นเกมแนววางแผนอวกาศสงครามอวกาศเหมือนกันครับก็ใจคล้ายกันเลยก็คือเราสามารถเลือกได้เลยครับว่าจะให้เผ่าพันธุ์ของเราเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนนะครับเป็นคนเลวเป็นคนดีเป็นพวกแบบกลางๆเป็นพวกแบบเล่นร่อนเป็นพวกสายปล้นหรืออะไรประมาณนี้ครับเลือกได้หมดเลยหรือชั่วช้าสารเลวแบบไหนหรือจะดีแบบฟ้าทานแบบไหนก็ได้นะครับเลือกได้หมดเลยรวมไปถึงพวกบัฟต่างๆแล้วก็พวกเวทด้วยครับเราสามารถเลือกเวทได้ด้วยว่าเราจะเอาเวทแบบไหนด้วยครับซึ่งนั่นแหละครับพวกเวทนี่ก็ส่งผลต่อตัวเกมด้วยครับซึ่งถ้าเป็นเกมอื่นเนี่ยมันจะบังคับนะครับว่าเฮ้ยถ้าเป็นฝ่ายนี้จะต้องมีเวทแบบนี้เท่านั้นนะครับแต่ว่าในเกมนี้เนี่ยคือเราสามารถโลเพแล้วก็เลือกได้เลยครับว่าเราจะเอาเวทแบบไหนก็สามารถเอาผสมผสานในฝ่ายของเราที่เราเลือกนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราจัดเซตดีๆเนี่ยเลือกปรับดีๆเราก็จะสามารถกลายเป็นฝ่ายที่โคตรพ่อแม่โกงเลยก็ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่นะครับความต้องการของแต่ละคนนะครับที่อยากจะเล่นแนวไหนจะเล่นแบบยึดโลกหรือจะเป็นแบบว่าโลเพอยากจะเล่นเอลแบบรอหรืออาจจะเล่นเป็นคนแคละที่เป็นสายนักเวทก็ถือว่าชอบนะครับในส่วนนี้สำหรับผมนะครับเพราะว่ามันสามารถโรลเพลย์ไปได้หลากหลายมากเลยนะครับในส่วนหน้าแคมเปญเนี่ยก็มันก็จะเอาลงคล้ายๆเกมวางแผนอื่นๆนะครับก็คือสร้างเมืองแล้วก็บริหารจัดการเมืองครับแต่ว่ามันไม่ได้ยากนะครับถ้าใครเคยเล่นเกม Civilization ก็น่าจะชอบอยู่นะครับแต่ในส่วนกองทัพเนี่ยคือมันจะไม่ได้เป็นกองทัพแบบเกม Civilization ครับเพราะว่าในหนึ่งกองทัพเนี่ยมันจะมีทหารอยู่ภายในด้วยนะครับแล้วก็จะมีการตัดฉากเข้าสู่หน้าการสู้รบด้วยนะครับเหมือนเกม Total War แต่ว่าในส่วนของยูนิตเนี่ยก็จะยังเหมือนเดิมนะครับก็คือยังเป็นแบบแนว 4X นะครับที่เน้นเดินแบบ Turn Based ผัดกันเดินครับซึ่งถามว่าชอบไหมก็โอเคนะครับถ้าใครเล่นแบบว่าชอบเกมแนว Civilization ผมว่าน่าจะสนุกนะครับเพราะยูนิตแต่ละแบบนี้ก็จะมีลักษณะที่เฉพาะตัวด้วยครับแต่โดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าถ้าไปเทียบเกม Gladiusไอ้พวกเกมไวเมอร์ 40K เนี่ยผมว่าพวกนั้นมันน่าจะดูดีกว่านะครับเกมการ์ดิอุสจะมีความแบบพิเศษเฉพาะตัวของยูนิตมากกว่านะครับถ้าเทียบกับเกมนี้แล้วเนี่ยผมว่าเกมนี้ก็กลางๆครับอาจจะดีกว่าเกม Civilization แต่ก็ไม่ได้ว้าวมากนะครับในส่วนของการบริหารจัดการเมืองนะครับแต่ละเขตพื้นที่เนี่ยมันก็จะมีทรัพยากรที่ไม่เหมือนกันด้วยนะครับซึ่งเราก็จะสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะยึดไปตรงพื้นที่ตรงไหนนะครับซึ่งในแต่ละเขตเนี่ยเราก็ต้องคิดดีๆนะครับว่าเราจะสร้างอะไรหรือจะยึดตรงไหนก่อนครับเพราะว่าแต่ละจุดเนี่ยมันจะต้องใช้ในเรื่องของประชากรด้วยนะครับแต่ในเรื่องของการสร้างสิ่งก่อสร้างหรือการสร้างยูนิตเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายครับก็จะมีให้เราเลือกแล้วก็สามารถกดลิสต์วางไว้เลยนะครับว่าจะสร้างอะไรก่อนหลังได้นะครับรวมไปถึงยูนิตด้วยครับซึ่งก็ถือว่าไม่ยากนะครับแต่ในเรื่องของการที่เราจะไปยึดพื้นที่เนี่ยเราก็ต้องคิดดีๆก่อนครับถ้ายึดผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าแต่ละโซนเนี่ยมันก็จะมีทรัพยากรที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกนะครับว่าอันไหนที่มันจำเป็นที่สุดก่อนครับแล้วก็ในส่วนต่อมาครับก็คือในพื้นที่เนี่ยมันจะมีฝ่ายที่มันเป็นฝ่ายยักษ์ย่อยนะครับเป็นฝ่ายเฉพาะด้วยครับซึ่งเราก็สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับมันได้นะครับ
ฝ่ายพวกนี้มันจะอยู่ตามแผนที่นะครับถ้าว่าใครเคยเล่นเกม Civilization นะครับก็น่าจะเคยเห็นนะเนาะที่เป็นฝ่ายแยกย่อยนะครับที่มันจะไม่ขึ้นตรงกับใครแล้วเราสามารถทำการทูตแล้วก็สร้างความสัมพันธ์กับมันได้เพื่อที่จะเอาบัฟพิเศษนั่นเองนะครับในส่วนต่อมานะครับก็คือในเรื่องของการวิจัยนะครับในส่วนของการวิจัยเนี่ยผมรู้สึกว่าในหน้านี้มันจะมองยากนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นแบบกิ่งก้านสาขาแตกหน่อกระจายออกไปนะครับซึ่งในเรื่องของการวิจัยเนี่ยมันจะต้องเอาใช้ค่าไอ้ค่ามงกุฎครับค่าอิพิเลียมเนี่ยมาใช้ในการวิจัยนั่นเองครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะไปทางสายไหนแต่ถ้าหากว่าเรายังไม่ได้สร้างสิ่งก่อสร้างหรือยังไม่ได้ทำการยึดทรัพยากรอะไรต่างๆที่มันจำเป็นต้องใช้นะครับมันก็จะไม่สามารถทำการวิจัยได้นั่นเองครับแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับอาจจะมองยากสักนิดนึงสำหรับผมแต่ว่าคนอื่นอาจจะชอบก็ได้นะครับเอาละในส่วนต่อมานะครับก็คือหน้าแผนที่นะครับแผนที่เนี่ยมันก็จะมีการเจเนเรตแบบสุ่มนะครับก็แล้วแต่เราเลยว่าเราจะเลือกแบบไหนนะครับในพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีมอนป่าด้วยนะครับซึ่งมันก็จะมีทรัพยากรพิเศษเอ่ยหรือว่าพื้นที่ที่เราจะสามารถไปรับไอเทมได้นะครับดังนั้นถ้าหากว่าเราสามารถเอากองทัพไปยึดพื้นที่ไว้ได้ก่อนหรือว่าไปทำการเปิดกล่องก่อนเนี่ยก็จะทำให้เราได้ของที่มีเฉพาะในจุดนั้นด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าดีนะครับแต่ในอีกมุมนึงถ้าสมมติว่าศัตรูแม่งโดไปก่อนก็ชิบหายครับโดยสรุปแล้วนะครับถ้าหากว่าใครชอบเล่นแนวโรลเพลย์นะครับสมมติบาทไปเล่นเป็นเผ่าพันธุ์ที่ตัวเองอยากเล่นนะครับผมก็รู้สึกว่าอาจจะชอบเกมนี้ก็ได้นะครับเหมือนเกม Stellaris นะครับถ้าใครเคยเล่นนะเนาะเกม Stellaris ก็จะเป็นเกมแนวที่จะเป็นสงครามอวกาศที่เราสามารถโรลเพลย์เป็นอะไรได้หลายๆอย่างเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเกมนี้โดยสรุปเนี่ยผมคิดว่าถ้าคุณชอบแบบนั้นก็อาจจะสนุกนะครับอาจจะเล่นสนุกแต่ถ้าหากว่าคุณต้องการเสพความเป็นเกมวางแผนหรือแนวแบบแทคติกสงครามเนี่ยผมรู้สึกว่าเกมนี้ยังไม่ค่อยตอบโจทย์สักเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับเกมที่คล้ายๆกันเนี่ยระหว่าง Civilization เอ่ยหรือว่าเกม Gradius นะครับ Warhammer 40K เนี่ยผมรู้สึกว่าเกมฝั่งนู้นจะเล่นสนุกกว่านะครับแต่ถ้าหากว่าคุณชอบเล่นแบบคนเดียวส่วนตัวแล้วก็แนวโรลเพลย์เนี่ยผมแนะนำว่าเกมนี้ก็อาจจะสนุกสำหรับคุณครับแต่ไม่สนุกกับเล่นกับผู้เล่นอื่นครับโดยส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ว้าวนะครับถ้าเทียบกันแล้วผมรู้สึกว่าเกม Civilization กับเกม Gradius เนี่ยจะเล่นสนุกกว่านะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับเอาละแต่ถ้าหากว่าให้แนะนำผมก็ขอแนะนำว่าถ้าคุณชอบแนวโรลเพลย์ชอบเกมแนวที่แบบว่าออกแบบฝ่ายของคุณเองได้เป็นแนวแฟนตาซีก็ถือว่าเล่นสนุกครับแต่โดยส่วนตัวแล้วผมก็ไม่ค่อยจะแนะนำให้นะครับเพราะว่าในราคาที่ค่อนข้างแพงนะครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับโดยส่วนตัวแล้วผมก็จะให้ที่ประมาณ7เต็ม10นะครับเพราะว่าเกมนี้นี่ก็ถือว่าเป็นเกมที่โลเพย์ใช้ได้ครับแต่ในเรื่องของเกมเพย์แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยว้าวสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองซื้อมาลองดูได้นะครับโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็คงจะต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และติดตามชมด้วยแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม